สวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับจากชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้นะครับคลิปนี้จะเป็นการสอนทำก้อนเห็ดว่าทำยังไงนะถ้าเราเป็นก้อนเนี่ยเป็นไม่ว่าจะเป็นก้อนนางฟ้านางลมขอนนะฮังการีนะครับก้อนเห็ดลมหรือว่าโคนน้อยหรือว่าจะเป็นพวกเห็ดหูหนูหรือว่าจะเป็นพวกเห็ดแครงนะครับก็วิธีทำก้อนทำเหมือนกันหมดครับนะเวลาอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใช้เหมือนกันหมดครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในเนื้อหาในคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าใช้อะไรบ้างขั้นแรกเลยครับอุปกรณ์สำหรับตัวเรานะครับที่ปลอดภัยที่สุดคือนี่ครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับก็คือแว่นนะครับอันนี้ก็ประมาณ40บาทนะครับใช้ขี่มอไซค์ได้ด้วยแล้วก็มาทำก้อนเห็ดนะครับเผื่อเวลาทำแล้วขี้เลื่อยเข้าตานะครับนะเกิดภูมิแพ้นี่หรือเข้าตาเกิดตาแดงนี่ก็แย่เลยนะครับและอีกอันนึงครับสำคัญครับนอกจากการโควิดได้แล้วผมใช้ตลอดครับคือนี่ครับแมสนะครับใส่ครับนะใส่ผมก็เริ่มใส่ก่อนเลยนะครับพอใส่ปุ๊บหล่อมาเดิมเลยนะเป็นไงดูดีเลยนี่แหละครับคนไทยหล่อขึ้นก็เพราะแมสนี่แหละนะพอเห็นแต่ข้างบนโอ้ยดูดีจังเลยนะแล้วก็นี่ครับออกแล้วล็อกเกอร์หน่อยใส่แว่นเนาะนี่มันแนวพี่หนุ่ยยำพลไปเลยนะครับโอเคเราไปดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นอกจากแว่นกับแมสเนี่ยสำหรับตัวเราแล้วที่ป้องกันฝุ่นที่จะเข้าจมูกจากขี้เลื่อยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผสมทำก้อนนะครับผสมขี้เลื่อยเนี่ยหรือว่าการอัดก้อนเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรอันนี้เรามาดูกันครับเราไปดูรายการอุปกรณ์ที่เราต้องไปหาซื้อมาไว้ง่ายนะครับคงไม่มีใครแจกฟรีอันนี้ครับสำคัญสุดเลยครับนี่ครับตัวนี้ครับถ้าไม่มีทำเห็ดไม่ได้แน่นอนครับเขาคือน้องขาวนวลนะเห็นไหมขาวจั๊วเลยครับไม่มีตรงไหนที่ไม่ขาวเลยนี่เป็นไงกำลังทำก้อนเห็ดอย่างขมักเม่นจริงไหมจริงไหมจ้าขาวนวลแน่นอนนิ่งเลยนะอันนี้เรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับคือถุงทำก้อนเห็ดนะครับเป็นถุงที่เฉพาะนะปกติแล้วหน้าตามันอาจจะเหมือนในท้องตลาดที่เราไปตามตลาดอะแต่ว่ามันไม่มีขายหรอกนะครับในตลาดต้องไปซื้อร้านที่ขายอุปกรณ์ทำเห็ดเท่านั้นนะครับมันถึงจะมีขายเพราะมันเป็นถุงร้อนนะครับส่วนมากแล้วถ้าเป็นตามร้านค้าถุงทั่วไปมันจะเป็นถุงเย็นนะครับเอาไปแพ็คเอาของมาขายอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันเป็นถุงร้อนนะครับกันความร้อนได้เอาไว้สับนึ่งก้อนนะครับถ้าเราซื้อตามร้านธรรมดานี่นึ่งไม่ได้นะถุงละลายหมดนะครับก็ต้องไปซื้อที่ร้านทำเห็ดเท่านั้นครับอันนี้ขนาดที่ผมใช้เนี่ยผมได้ทำเห็ดภูฐานนะครับนางฟ้าภูฐานนะหรือว่าแต่จริงๆแล้วเรียกภูตานก็ได้นะหรือภูฐานก็ได้แต่คนไทยชอบเรียกภูฐานอ่ะก็ถุงนี้ผมใช้ขนาด ขนาดก็คืออันนี้หกครึ่งนะครับนะหกครึ่งคูณความยาวถึงความสูงเนี่ยนะครับนะ 12.5 นิ้วนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะครับนะหกครึ่งนะครับคูณ 12.5 นิ้วนะครับเดี๋ยวถ้าไปที่ร้านขายอุปกรณ์ทำเห็ดก็บอกเขาว่าเขาซื้อถุง12.5นะครับเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อ12นิ้วครึ่งนะครับจะได้อันนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากทำก้อนเล็กลงมาหน่อยนะก็จะอาจจะใช้ถุงที่มีขนาด 6.5 คูณ 11.5 ก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมชอบใช้ถุงที่มันยาวหน่อยนะครับนะความสูงอ่ะมันสูงหน่อยเพราะว่าเวลาดึงคอตรงเนี้ยนะครับนะมันจะได้มันจะมีเนื้อที่ในการที่เราดึงจะได้ไม่ช้านะครับนะตัวนี้เวลาทำก้อนนะเราจะมีการดึงให้พลาสติกตัวเนี้ยมันพับลงมานะครับนะคราวนี้ถามว่าปกติแล้วเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนางฟ้าก็จะมีขนาด 11.5 แล้วก็12.5 ก็คือตัวนี้นะครับก็เขาเลือกเอานะครับจากใช้ความสูงของก้อนถ้าสูงมากขี้เลื่อยก็ในก้อนก็จะมากถ้าสูงน้อยขี้เลื่อยในก้อนก็จะน้อยถ้าคุณอยากได้1การผสมขี้เลื่อย100ก้อนไอ้100กิโลอยากให้ได้ก้อนเยอะคุณก็ใช้ถุง 11.5 มันก็จะทำให้ได้ก้อนมากกว่านะครับในขี้เลื่อยเท่ากันในการผสมนะถ้าเกิดคุณอยากได้ก้อนที่มันมีขี้เลื่อยเยอะๆเพื่อจะให้ได้อาหารเยอะๆนะครับในการทำก้อนเนี่ยนะครับนะคุณก็ใช้ 12.5 นะครับอันนี้ต่อไป
มันมีอีกขนาดนึงครับที่เราจะที่เขาชอบใช้กันอีกอย่างนึงก็คือขนาด 6.5 นะครับคูณ10นะครับ 6.5 คูณ10อันนั้นก็จะทำเห็ดโคนน้อยนะครับนาทำก้อนเห็ดโคนน้อยกันถ้าเราจะใช้นั้นเพราะว่าเห็ดโคนน้อยเราไม่ได้ใส่ขี้เลื่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันเดินได้เชื้อมีระยะเวลาในการเปิดดอกนะครับอายุของเชื้อมันมีนะครับของเส้นใยมันมีอายุของมันนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยคือถุงมีที่เราใช้นิยมใช้กันมีอยู่ทั้งหมด3ขนาดครับก็คือ 12.5 นะครับอันนี้คูณ 6.5 คือทุกอย่างคูณ 6.5 หมดนะครับ 12.5 11.5 แล้วก็ 10.5 โดยที่ถ้านางฟ้านางลมขอนนะครับที่ไม่ใช่เห็ดก้อนสั้นๆเนี่ยนะครับจะใช้2ไซส์ครับ12.5 หรือ 11.5 อะไรก็ได้ไซส์ใดไซส์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใช้คนน้อยก็แนะนำให้ใช้ 10.5 นะครับอันนี้เรื่องถุงจบไปแล้วนะครับนะอย่าลืมนะถุงนี้ต้องซื้อที่ร้านอย่างเดียวนะครับร้านที่ทำที่ขายอุปกรณ์ทำเห็ดนะครับต่อไปคือตัวนี้คอนะครับคอก้อนนะครับคอก้อนก็คือตัวนี้ครับนะที่เราทำก้อนเนี่ยมันจะอยู่ได้นี่เวลานี้ก็จะอยู่ข้างในเห็นไหมครับนะมีการใส่คอก้อนนะครับเดี๋ยวเวลาอัดก้อนเราจะสอนทีว่าเราอัดยังไงอันนี้คอก้อนนะครับอันนี้เวลาขายเนี่ยจริงๆมันมีหลายขนาดนะครับเวลาซื้อเนี่ยผมจะแนะนำเลยนะเวลาจะซื้อทำไงอันนี้ก็คือพลาสติกเนี่ยเรากดดูได้ครับถ้าจะซื้อแบบไม่ดีจะกรอบง่ายมันจะแข็งๆครับแต่นี้ถ้าเกิดยืดหยุ่นได้แบบนี้นะพลาสติกดีหน่อยนะครับอันนี้นะก็อยู่ที่ราคาเขาขายเป็นถุงนะครับถุงหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสักไม่เคยนับนะแต่กะดูประมาณ1,000นึงอะประมาณ1,000นึงนะแต่ก็ไม่เคยนับนะว่ามันจะถึง1,000หรือเปล่านะก็ไม่เคยนับก็ประมาณแล้วกันนะประมาณว่า1,000อันนะครับนะประมาณอันนี้ก็เวลาซื้อนี่ก็ไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์ทำเห็ดเหมือนกันแต่เราดูนะมันมีขนาดเนี่ยไม่เท่ากันนะแต่ละร้านนะครับมันมีหลายยี่ห้อนะหลายคนทำนะหลายโรงนะครับโรงงานนะครับนะต้องดูด้วยนะครับเวลาเราซื้อคอที่ไหนเราก็ต้องซื้อจุกที่นั่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราซื้อจุกมาไม่ตรงเนี่ยมันใส่กันไม่ได้นะครับมันใส่กันไม่ได้นะเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้พอมันใส่กันไม่ได้เนี่ยขนาดไม่เท่ากันปัญหาเกิดนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับคออันเนี้ยนะครับนะแต่อันนี้คอใหญ่กว่านี้เห็นไหมครับนะคอใหญ่กว่าเห็นไหมสวมเข้าไปได้เลยคอใหญ่กว่านะครับคอใหญ่กว่าถ้าจุกอันนี้ใส่กับนี้ได้เพราะซื้อร้านเดียวกันนี่มันจะใส่กันได้นะครับนะจุกนี่คือจุกที่ปิดด้านบนเนี่ยนะครับเอาไว้ปิดนะครับไม่ให้ความชื้นออกนะครับเวลาเราหยอดเชื้อไปแล้วนะครับให้ออกได้น้อยไม่ใช่ไม่ออกเลยออกนะครับแต่ว่าให้ออกในปริมาณที่เหมาะสมนะจะมีรูมันแต่ถ้าใส่นี้ใส่ไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่ไปเท่ากันถ้าคุณซื้อแล้วคนละร้านแบบนี้แน่นอนใส่ไม่ได้คราวนี้ยังไม่เอาถุงพับลงไปเลยนะครับถ้าถุงพับนี่ลงไม่ได้เลยนะแสดงว่าแนะนำครับเวลาซื้อต้องซื้อคู่กันครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้มันจะแพงกว่านะถ้าจุกเนี่ยจะแพงกว่าน่าจะประมาณสักน่าจะ200กว่าบาทแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อนานแล้วผมก็ไม่ทราบราคาเท่าไหร่ก็ลองไปถามร้านดูแล้วกันนะครับแต่จุกเนี่ยไม่ถึง1,000อันหรอกครับถุงนึงอะนะไม่ถึง1,000อันหรอกเขาจะชั่งเป็นกิโลเท่านั้นแหละครับนะเขาถุงนึงแต่ไม่รู้กิโลก็ไม่เคยชั่งนะครับแต่รู้ว่าเนี่ยมันจะมีจุกกับคอนะครับคู่กันตัวนี้นะครับอุปกรณ์ถัดไปนะก็คือสำลีครับมันไม่ใช่สำลีหรอกแต่ว่าคนทำเห็ดจะเรียกมันว่ามันคือสำลีครับนะเป็นไงแต่อย่าเผลอเอาไปซับกับแผลนะครับมันไม่ได้นะมันเป็นสำลีทำเห็ดนะครับนะอันนี้ก็ถามว่ามาทำอะไรครับเราจะมาใส่ในนี้ครับนะจะมาใส่ในช่องเห็นไหมมันจะมีช่องอยู่นะครับใส่ให้มันกั้นไม่ให้ความชื้นมันออกไปเลยพวดแล้วก็กั้นแมลงในบางส่วนได้บ้างนะครับไม่ให้มาวางไข่ในก้อนเห็ดเพื่อให้เกิดหนอนอันนี้ก็จะกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเขาคือเป็นการระบายความชื้นแล้วก็อากาศที่อยู่ภายในก้อนตรงนี้นะครับเวลาที่เราไปบ่มก้อนเราก็จะทำถามว่าจะต้องใส่ไปปริมาณขนาดไหนเราก็ประมาณให้นะครับประมาณนี้ไม่ต้องใส่เยอะมากนะถ้าเยอะมากไปแน่นจัดนี่โอ้โหมันจะทำให้ความชื้นออกไม่ได้นะครับพอความชื้นออกไม่ได้แล้วเนี่ยแก๊สอะโมเนียในก้อนมันก็จะลอยไปข้างบนนี้แล้วก็ความชื้นก็ไปสะสมข้างบนนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมันทำให้ก้อนเราเกิดเชื้อราอื่นได้นะครับนะแล้วก็การเดินก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าออกซิเจนก็เข้าไม่ได้อีก
นะครับมันก็แน่นมากเกินไปก็พอประมาณครับประมาณนี้ประมาณนี้จึ้งนึงนะครับประมาณนี้บางคนถามประมาณนี้ของผมมันแค่ไหนวะของคุณมันแค่ไหนคุณเอิร์ธเนี่ยจริงๆก็เนี่ยครับเท่านี้แล้วก็เป็นไงเราก็อัดเข้าไปที่รูตรงกลางเนี่ยครับเห็นไหมเราอัดเข้าไปหน่อยนึงอัดเข้าไปหน่อยนึงเอานิ้วยัดปั๊บนะอันนี้ก็คืออันนี้คือพื้นฐานนะจริงๆมันมีวิธีอื่นอีกนะแต่อันนี้ผมเอาพื้นฐานที่แบบโดยทั่วไปเนี่ยที่เวลาเขาไปอบรมเนี่ยเขาก็จะสอนประมาณนี้นะครับนะนี่อ่ะโอเคเราได้แล้วอุปกรณ์อ้ออันนี้เรามาดูว่ามีอะไรอีกนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือตัวนี้ครับนะอันนี้เป็นเหล็กนะแต่ถ้าพวกคนบอกโอ้ผมไม่มีเหล็กทำไงครับอ๋อไม้ก็ได้ครับไม้ไม่มีเหมือนกันครับทำไงครับขวดก็ได้ครับบางคนบอกโอ้ผมกินแป๊ซี่เยอะแยะเลยเป็นขวดเหล็กไม่ใช่ขวดเหล็กในขวดแก้วนะหรือว่าโอ้บางคนบอกโอ้ผมชอบดื่มโซดาจังเลยครับอาจารย์นะก็ถามทำไงล่ะก็โซดาก็ได้ครับเอามาตีเลยครับเนี่ยครับก้อนที่เราทำนี่คือก้อนนะเห็นไหมเราจะมาตีตรงนี้เราอัดเสร็จแล้วเราจะตีให้ตรงเนี้ยนะครับตรงบ่าก้อนเขาเรียกบ่าก้อนมันมนครับจะต้องให้มันมนนะถ้ามันมนเนี่ยมันประโยชน์ของการที่มันมนคืออะไรนะครับก็คือว่าเวลาเราเส้นใยมันจะเดินดีขึ้นแล้วอันส่วนหนึ่งแล้วก็เวลาเราบ่มก้อนแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเวลาเราเก็บดอกเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้ก้อนมันมนนะให้มันตรงนี้มันเป็นถ้าไม่ทำมนมันจะเป็นแบบเป็นช่องว่างเยอะเป็นแถวตัดอย่างเงี้ยมันจะช่องว่างเยอะเวลาเราเก็บดอกปุ๊บไอ้ตรงถุงเนี่ยมันจะไม่แนบมันจะดึงออกมาแล้วมันจะเป็นช่องอากาศเลยครับนะพอไปช่องอากาศมากปุ๊บโอ้โหตรงนี้จะเป็นเม็ดที่มีดอกเล็กๆที่มันขึ้นอย่างเนี้ยมันจะทำให้เกิดดอกลักษณะนั้นน่ะมันจะทำให้ก้อนคุณหน้าก้อนพังไวนะครับแล้วก็แมลงก็จะเข้ามาง่ายเพราะว่าไอ้ดอกมันไม่โตหรอกมันก็อยู่เรื่องเนี้ยเล็กๆเนี่ยแล้วพอมันเน่าอยู่เนี้ยมันก็จะเกิดถ้าน้ำเข้าไปเยอะก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันจะส่งกลิ่นไอ้เนี้ยแมลงก็จะเข้ามาอีกนะครับเพราะมันจะเน่าอ่ะนะนะครับมันจะเสียนะครับไอ้ทางนี้ก็จะเกิดอย่างอื่นขึ้นมาก็ทั้งมนดีที่สุดนะครับทั้งมนโดยการเอาไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนทำก้อนเห็ดผมจะสอนว่าเราจะต้องตีแบบไหนนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับอุปกรณ์อ้อตัวนี้ครับสำคัญเลยเหมือนกันถ้าถามว่าแท่งอะไรเนี่ยอาจารย์อ่ะโอ้มันก็คือแท่งที่เอาไว้สำหรับกดหน้าก้อนนะครับกดหน้าก้อนยักษ์นี้นะครับนะก็คือตรงนี้พอเวลาเราอัดก้อนแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ดึงมาถ้าเราดึงถุงเนี่ยให้มันแนบเพื่อจะให้หน้าก้อนมันตึงนะครับอย่าให้มันหย่อนนะถ้าหย่อนนี่เดี๋ยวดอกขึ้นข้างเป็นเล็กๆๆเล็กๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ทีนี้ถ้าเราดึงต้องดึงให้ตึงนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีดึงเวลาอัดก้อนจะสอนนะครับก็ไอ้ขี้เลื่อยเนี่ยพอเราดึงปุ๊บมันจะพองขึ้นมาข้างบนคือเหมือนโดนอัดข้างๆมันก็จะดันขึ้นมานะครับมันก็ดันขึ้นมาอันนี้เวลาเราจะหยอดเชื้อเนี่ยเวลาเรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีขี้เลื่อยตรงนี้มันจะทำให้ยุ่งยากนะมันจะหยอดลำบากนะครับเราก็ตอนที่อัดเนี่ยเราก็เอาตัวนี้นะครับกระแทกบางคนถามว่าโอ้ไม่มีทำไงครับไม่มีก็ได้นะก็เอาพวกปากกาไว้บอร์ดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันกระแทกลงไปนะครับตรงมันจะมีหัวด้านบนด้านหนึ่งเล็กเรียวอีกด้านหนึ่งใหญ่เอาด้านใหญ่กระแทกครับปั๊บเข้าไปหรือถ้าเกิดไม่มีจริงก็คว่ำแล้วก็ตบตูดนะครับแล้วขี้เลือดตรงนี้ก็จะออกไปแต่ว่ามันคงหาไม่ยากครับอันนี้นะอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็ได้ไขควงปลายไขควงอะไรก็ได้นะครับนะแต่นี้ผมมีอันนี้มันเป็นเผาผมทำเครื่องมือส่งลูกค้าไปผมก็เอาเผาเนี่ยมาตัดทำมันได้น้ำหนักดีรู้สึกว่าได้ใจได้มือนะได้มือพอดีอันนี้อาจจะใกล้หมดอุปกรณ์ในการทำก้อนแล้วครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่สำคัญเลยในการทำก้อนที่นี่ก็คือขวดน้ำอัดลมพลาสติกครับนะขนาดก็ 1.6 ออนซ์นะ 1.6 ออนซ์นะประมาณนั้นแหละนะครับนะยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้นี่ครับโอ้ยี่ห้อเป๊ปซี่นะได้ค่าสปอนเซอร์กับเขาบ้างกว่าไม่รู้นะก็ตัดให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะเพราะว่าคุณไม่มีเครื่องอัดนะคุณยังไม่มีเครื่องอัดก้อนเพราะว่าอย่างเครื่องอัดก้อนอย่างเงี้ยผมใช้นะครับปกติก็จะใช้เครื่องอัดแต่ว่าโฆษณาบริษัทเครื่องอัดก้อนเขาอีกนะคราวนี้จะบอกว่าไม่มีเครื่องอัดก็ไม่เป็นไรครับอัดมือก็ได้นะเริ่มต้นก็อัดมือทั้งนั้นแล้วพอเราไม่ได้ทำเยอะแยะอะไรมากมายก็ต้องทดลองดูก่อนเนาะก่อนที่จะทำซื้ออุปกรณ์มาเพราะมันก็หลายตังค์นะอุปกรณ์ต่างๆอ่ะไอ้เครื่องมือนะครับนะเครื่องผสมขี้เลื่อยเครื่องอัดก้อนอะไรพวกเนี้ยหรือกระทั่งบอยเลอร์ในการนึ่งก้อนอะไรพวกนั้นก็จะมีราคาสูงแต่ว่าเราทำแบบบ้านๆก่อนคือแบบเฮ้ยเอาฉันมีเท่านี้ฉันทำเท่านี้
โอเคป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันลงทุนไม่แพงมากนักอะไรเงี้ยลองดูก่อนชอบไหมนะครับถ้าไม่ชอบเราก็หยุดทำได้นะครับเพราะว่าลงทุนไม่สูงมากนักนะอันนี้ก็นี่ครับขวดเป๊ปซี่เอาไว้ตักนะครับเวลาตักก็ตักให้เว้าเข้าไปลึกๆอย่างเงี้ยนะครับนะเข้าเว้าให้ลึกนี้จะได้ขี้เลื่อยเข้าไปเยอะแล้วก็ตักใส่นะอันนี้ครับนี่ก็เป็นรายการอุปกรณ์เบื้องต้นเลยในการทำก้อนหนึ่งก้อนนะครับที่คุณต้องมีนะครับนะที่คุณต้องมีเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นคลิป EP 2ก็จะสอนการผสมขี้เลื่อยนะครับแล้วก็สูตรในการผสมขี้เลื่อยสูตรง่ายๆแบบหาซื้ออุปกรณ์ง่ายๆนะที่ไม่ง่ายก็แค่ขี้เลื่อยนะครับ